มาดูกันครับว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับนู่นครับ สูงมากนะครับเหยียดไปสุดแขนนะครับโอ้นี่นะครับสูงสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ครับจากการใช้เทคนิคก็คือส่งน้ำลงใต้ดินนะครับที่บอก เทคนิคส่งน้ำลงใต้ดินนะครับนี่คือขวดน้ำนะครับขวดน้ำแล้วก็ตัดรูเหมือนเดิมนะครับปาดก้นนะครับตัดนะครับจะรูใหญ่รูเล็กนะครับก็ได้หมดนะครับผมพวกนี้แล้วคราวนี้หลุมเนี่ยหลุมเราจะขุดนะครับมันพอดีเลยนะครับก็ประมาณสัก15เซนนะครับประมาณนี้อย่าลึกมากเกินไปถ้าเกิดลึกมากเกินไปเนี่ยมันน้ำก็จะซึมลงไปลึกเกินนะครับผมบางทีรากพืชตามไม่ทันนะครับผมก็เอาประมาณนี้ประมาณ15เซนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็เราก็จะลองก้นหลุมนะครับก็จะใช้ถ่านหรือก้อนหินหรือวัตถุที่มันไม่ย่อยไม่สลายนะครับจะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินหรือว่าจะเป็นพวกเศษกระเบื้องแตกนะครับหรือจะเป็นพวกอย่างเงี้ยครับเอาก็มาใช้ได้ครับไฟแช็กที่มันหมดฝาพวกพลาสติกถ่านหินอย่างเงี้ยพวกเนี้ยใช้ได้หมดครับแล้วก็บะลงนะครับเพราะว่าเราจะหนุนไม่ให้ก้นของขวดเนี่ยมันติดกับดินนะครับมันจะได้ไม่อุดตันนะครับนี่นะแล้วหนูทำทางกับลูกนั้นก็ขวดน้ำแล้วนะครับมีไฟแช็กครับก็เอาลงเนี่ยครับเอาลงนะครับมันก็จะไปตั้งนี่ทำลูกมันก็จะไปตั้งอยู่ที่กับหินหรือสิ่งที่เราเอาไปลองนะครับครับลองจากนั้นเราก็จะเอาดินกบลงไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับเวลาน้ำเวลามันลงไปมันก็จะลงไปได้เร็วนะครับผมพอเข้าใจนะครับดังนั้นก็กบดินได้เลยครับกบดินได้เลยกบนะครับเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำเดี๋ยวก็น้ำก็จะซึมออกมาซึมพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเซตตัวแล้วมันก็จะแน่นนะครับวิธีการแบบนี้นะครับที่ไม่หนุนนะครับมันก็จะดีกว่าแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ไม่ขยับเลยอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นแรกๆนะครับที่ทำมันก็ต้องมีลองผิดลองถูกนะครับกว่าจะรู้นะครับมาดูการรดน้ำนะครับทีนี้นะครับนี่ครับน้ำก็จะซึมออกมานะครับออกมาจากด้านข้างแต่ว่าต่อไปเนี่ยดินมันจะค่อยๆเซตตัวเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะแน่นนะครับก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับกว่ามันจะเซตตัวอาจจะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินนะครับผมดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี่คือกระบอกนะครับดูนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะกรอกลงไปนะครับนี่ก็ขวดน้ำธรรมดานะครับที่เราเจาะก้นนะครับผมจะลองซูมให้ดูนะครับจะเห็นไหม
นั่นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับต้นผักหวานนะครับอันนี้คือปีเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนั้นดินมันจะแน่นกว่าแต่ตรงนี้ก็คือดินจะโอเคกว่านะครับดินตัวนี้คือไม่ตัดยอดนะครับไม่ตัดยอดเพราะต้องการที่จะเอาเมล็ดมันนะครับอาจจะปีหนึ่งหรือ2ปีข้างหน้านี้ก็น่าจะมีเมล็ดมีลูกแล้วนะครับนี่ก็คือผักหวานที่ปลูกก็คือใช้เวลา1ปีแล้วนะครับเวลา1ปีมันได้แค่นี้ครับผมได้แค่นี้แต่แข็งแรงมากนะครับยืนยันนะครับพอปีที่2ที่3ไม่ต้องห่วงครับมันโตแน่นอนนะครับปีนี้ปีปลูกเมื่อประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้วพฤษภา2561นะครับตอนนี้ก็คือพฤษภา2562นะครับความสูงก็ไม่ได้เยอะอะไรครับก็ประมาณน่าจะประมาณ15เซนหรือน่าจะ15นะครับเต็มที่น่าจะ15เซนนะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับอันนี้จะได้เป็นหลักฐานนะครับเพราะผมค่อนข้างที่จะระบุวันที่นะครับจะไม่เอาว่าปลูกผักหวาน1ปีได้เก็บเป็นไปไม่ได้หรอกครับนี่ก็เป็นหลุมอีกต้นหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปนะครับอันนั้นผมก็ระบุวันที่ไว้เดี๋ยวจะไล่หาดูว่าวันที่เท่าไหร่นะครับก็มาดูกันนี่ครับผมค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับเนี่ยผักหวาน1ปีมันได้เท่านี้นะครับประมาณ15เซนนะครับเต็มที่ครับสูงก็พอดีเนี่ยเท่าขอบล้อรถยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าสูงกว่าเพื่อนถ้าเกิดโตบางทีต้นนี้อาจจะโตแซงเพื่อนนะครับแซงเพื่อนมันก็จะทำให้พวกนี้ไม่โตนะครับส่วนที่เหลือไม่โตส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะเป็นกาฝากใต้ดินครับผักหวานเนี่ยรากเขาจะเป็นกาฝากใต้ดินคือรากของเขาเนี่ยจะไปเกาะเกี่ยวรากของพืชตัวอื่นแล้วจากนั้นก็แทงแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงหรือสารอาหารของพืชชนิดอื่นนะครับที่บอกว่าทำไมผักหวานป่าต้องมีพืชพี่เลี้ยงเพราะว่ามันอาศัยก็คืออาหารจากรากพืชชนิดอื่นครับก็ถ้าเกิดเราเห็นเราก็นึกถึงจินตนาการถึงไอ้พวกไอ้เอเลี่ยนนะครับเจาะเข้าไปแทงเข้าไปในรากแล้วก็ดูดสารอาหารของพืชชนิดอื่นอันนี้อีกสักพักหนึ่งผมก็จะลงต้นแคนะครับเพื่อที่จะเสริมแหล่งที่หาอาหารให้เขานะครับครับลูกนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็กำลังโตผู หลุมพวกนี้ต่อไปผมถึงจะหยอดนะครับหยอดแล้วคือลงต้นแคนะครับปลูกต้นแคนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งปีของผมได้แค่นี้นะครับเรียกว่าขี้ไรขี้เหล่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีที่สองสามสี่ของผมนี่มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนยืนยันได้ครับว่ามันต้องอย่างน้อยที่สุดก็คือเมตรหนึ่งได้แน่นอนปีที่3เนี่ยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอีกท่อหนึ่งอีกหลุมหนึ่งนะครับ นี่ก็กำลังโต เห็นแค่นี้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยผมว่า 80% แล้วนะครับถ้าเกิดเราหนีบหรือว่ามันขาดตรงลำต้นมันนะครับหักลำต้นมันเดี๋ยวสักพักนึงมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ารากของเขาผ่าน1ปีแล้ว ผ่าน1ปีแล้วระบบโครงสร้างรากค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับโครงสร้างของรากค่อนข้างแข็งแรงผักหวานเนี่ยถ้าเกิดโครงสร้างรากแข็งแรงเนี่ยตายยากครับตายยากมากเว้นแต่ก็เจอลักษณะก็คือชื้นแฉะหนักๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เน่าได้เพราะว่ามันมีลักษณะเบี่ยงเบนนิดนึงเหมือนกับพวกมันอย่างเงี้ยรากมันเป็นลักษณะเป็นแป้งอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นมันอาจถ้าเกิดแฉะก็มีสิทธิ์เน่าได้เหมือนกัน